ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานหมูค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมหมูเนื้อหมูค่ะหั่นนะคะ1กิโลค่ะแล้วก็มีแตงกวาค่ะครึ่งกิโลหอมหัวใหญ่หั่นลูกเต๋านะคะครึ่งกิโลแล้วก็มีมะเขือเทศใหญ่ค่ะหั่นลูกเต๋าครึ่งกิโลสับปะรดค่ะ1ลูกพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะประมาณ15เม็ดค่ะแล้วก็มีแครอทค่ะแต่งสีนะคะ1หัวมีกระเทียมพริกไทยค่ะตามกระเทียมพริกไทยซอสมะเขือเทศซอสพริกอย่างละ1ถ้วยค่ะน้ำตาลทรายประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะมีผงปรุงรสมีเกลือมีน้ำปลามีซอสภูเขาค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้เราจะเอาหมูลงไปผัดก่อนนะคะหมูสุกแล้วเราก็จะตักออกบ้างเล็กครึ่งนึงนะคะตักออกเอาไว้แต่งหน้าตอนเราเอาไปใส่ผักขาวนะคะใส่เพิ่มน้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยค่ะเอากระเทียมพริกไทยลงไปผัดเลยนะคะใส่ก่อนค่ะเพราะว่าแครอทสุกยากนะคะเราเอาแครอทใส่ก่อนใส่แครอทแล้วตามด้วยแตงกวาค่ะหั่นลูกเต๋านะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ตามด้วยสับปะรดค่ะใช้สับปะรด1ลูกนะฮะค่ะแล้วปรุงด้วยเกลือป่นด้วยนะคะประมาณช้อนนึงค่ะน้ำปลาใช้2ช้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมอีกทีนึงปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนนะคะค่ะน้ำตาลทรายเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศกับซอสพริกนะคะสุดท้ายใส่มะเขือเทศค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะชิมค่ะ
ันหวานค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเวลาเราเอาไปขายเราก็จะมีต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนๆค่ะโรยเพื่อความสวยงามนะคะแล้วเราก็จะมีหมูเนี่ยค่ะที่เราแบ่งไว้เนี่ยค่ะเอาไว้โรยข้างหน้าอย่างนี้นะคะเพราะเราทำขายเราก็จะแต่งถาดให้สวยงามนะคะ